ขอบคุณสำหรับกำลังใจนะครับวันนี้ท่านมาถึงเรียบร้อยแล้วท่านหัวหน้าพรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดินขอเสียงปรบมือท่านอีกครั้งนึงครับขอเชิญครับกินข้าวไม่มีข้าวกินไม่กินข้าวกินขอคะแนนไม่ได้เพราะมันมีความหมายมากต่อโอกาสของพรรคของเราเพราะฉะนั้นพี่น้องครับนอกจากเลือกคนแล้วนะครับต้องเลือกพรรคด้วยข่าวผู้หากากี่ใบครับสองพรรคเลือกคนเลือกหมอวรรัตน์เบอร์นะครับเลือกพรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดินเบอร์นะครับอย่าลืมนาฬิกา2บาทกา2บาทนะครับผมเองนะครับพี่น้องเป็นรัฐมนตรีมหาเสียงเนี่ยใครบอกว่าโอ้ได้เปรียบจะได้เป็นรัฐมนตรีไม่จริงหรอกยังไงครับเพราะว่าข้อห้ามหาเสียงเวลาราชการหาได้เฉพาะนอกเวลาราชการไม่เหมือนคนอื่นหาได้ทั้งวันทั้งคืนผมตั้งตื่น 5:00 หาเสียงตอนเช้าถึง 8:30 หยุด 4:30 ไปแล้วหาเสียงได้ถึง 6:00หลังพบตุ้มไปนอนขอพักผ่อนมันเสียเปรียบเขาผมต้องลาท่านจะมาหาเสียงเวลาราชการนี่ต้องลาไอ้ขั้นจะลานายกรัฐมนตรีตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้ง5วันเต็มๆผมก็เกรงใจนายกเขาเดี๋ยวเขาจะย้อนผมเอ้าหมอลาตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ทุกอาทิตย์เลยนี่ครับเอ้าทำไมไม่ลาออกซะเลยเราจักที่ไปตอบนายกว่ายังไงก็ต้องลาบ้างไม่ลาบ้างนะเป็นวันสองวันอะไรเงี้ยครับผมเลยต้องขอความร่วมมือพี่น้องนะครับว่าถ้าอยากให้พรรคของเรานะครับพรรคของคนโคราชเนี่ยได้มีโอกาสไปเป็นรัฐบาลคือโอกาสสูงอยู่แล้วมีโอกาสเอานโยบายไปใช้นะครับต้องช่วยกันเลือกเบอร์สองทั้งสองบัตรใครมาขอก็อย่าหายได้ไหมครับได้ได้ขอแบ่งอย่างนู้นอย่างนี้อย่าไปเชื่อเขาโอ้เห็นใจฉันเถอะคนเรื่องหมอรัดไปพักขอพักอื่นยานะอย่าใจอ่อนนะได้ไหมครับได้นะครับแล้วก็ช่วยกันไปเดินผมช่วยผมหน่อยได้ไหมครับผมไม่มีเวลามาเดินตามหมู่บ้านเหมือนแต่ก่อนเพราะอย่างที่ว่านะครับมันไม่ค่อยมีเวลาไหนจะโดนจำกัดทางระเบียบราชการไหนจะต้องไปช่วยลูกพักที่จังหวัดอื่นเมื่อเช้าดีก็ไปกรุงเทพมาเดี๋ยววันที่5ก็จะไปกาญจนบุรีจะไปจันทบุรีไปเดี๋ยวนี้เปลี่ยนมาใช้ NGV แทนน้ำมันดีเซลเพราะมันถูกดีค่าต้นทุนค่าขนส่งก็ไม่แพงแต่มันรอคิวกันยาวตอนนี้เพราะรถมันมากขึ้นเรื่อยๆเพราะน้ำมันแพงก็เปลี่ยนไปใช้ NGV กันหมดผมจะทำให้ NGV มันมีทั่วถึงทั่วประเทศไทยอย่างโคราชของเรานะครับจะวางท่อ NGV จากแก่งคอยมาที่โคราชโคราชจะเป็นศูนย์กลางการจำหน่ายก๊าซ NGV ในรถยนต์ทั่วภาคอีสานเราจะเป็นศูนย์กลางการจำหน่ายการ NGV ทุกวันนี้เราวิ่งครับบรรทุก NGV มาในรถยนต์มันต้องใช้เวลาหลายเที่ยวเดี๋ยววิ่งไปวิ่งมาถ้าตาเดือนท่อมาแล้วไม่ต้องวิ่งมันมาเต็มท่อเติมได้ในมีวันรถทั้งวันมันก็สะดวกขึ้นนอกจากจะเอา NGV เป็นเชื้อเพลิงเติมรถยนต์แล้วพี่น้องเราก็จะเอา NGV เป็นเชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรมเพราะฉะนั้นโรงงานอุตสาหกรรมจะเกิดขึ้นตามแนวทางวางท่อจากแก่งคอยมาโคราชโคราชก็จะกลายเป็นเมืองอุตสาหกรรมการค้าการลงทุนเพิ่มขึ้นจากเดิมทุกวันนี้เราก็มีโรงงานอุตสาหกรรมในเขตอุตสาหกรรมทุนันรีอุตสาหกรรม CBS อุตสาหกรรมนวนครต่อไปจะมีโรงงานเพิ่มขึ้นอีกจำนวนมากจากการที่ระวังข้อมาจากแก่งคอยมาโคราชเพราะฉะนั้นพี่น้องครับลูกหลานพี่น้องคนโคราชจะมีโอกาสเข้าไปทำงานในโรงงานมากกว่าเก่าลูกหลานของคนโคราชจะมีรายได้มีงานทำมากขึ้นกว่าเดิมนั่นคือนโยบายข้อที่2ว่าเราจะทำโคราชเป็นเมืองอุตสาหกรรมดีไหมครับพี่น้องครับดีไหมครับนะครับอันที่3รอคอยกันมานานแล้วเวลานี้เราเดินทางไปกรุงเทพเนี่ยนะครับพี่น้องไม่ไปรถไฟก็ไปรถยนต์ส่วนใหญ่ก็ไปรถยนต์กันรถไฟมันช้ามากถึงก็ช่างไปถึงก็ช่างรถยนต์รถเดี๋ยวนี้แต่ก่อนถนนมิตรภาพจากสระบุรีมาโคราชเนี่ย2เลนทางพระเอกท่าชายมาขยายเป็น4เลนก็วิ่งสะดวกขึ้นต่อไปถึงหนองคายทางสวัสดิ์มาเป็นรถยนต์รันจีก็ขยายเป็น4เลน6เลน8เลนเดี๋ยวนี้แน่นแล้วยิ่งต่อไปไม่นานก็จะแน่นตึ๊บอีกเหมือนเดิมเพราะนั้นเราจะต้องสั่งถนน4เลนใหม่เพิ่มขึ้นมาคู่ขนานกับมิตรภาพเขาเรียกถนนมอเตอร์เวย์ทางหลวงพิเศษ
จะมีการกั้นรั้วสองข้างทางรถวิ่งเป็นสี่เลนเวลาขับเราไม่ต้องแตะเบรกเพราะว่ากั้นรั้วหมาวัวควายไม่มีโอกาสผมวิ่งตัดหน้าให้เบรกกระทันหันนะครับก็จะสามารถเดินทางจากกรุงเทพมาโคราชสะดวกขึ้นจากโคราชก็ต่อไปขอนแก่นไปหนองคายผ่านไปลาวผ่านไปเวียดนามนั่นหนึ่งทางมอเตอร์เวย์อันที่สองรถไฟความเร็วสูงรถไฟทางคู่นี่รอกันมานานมันถึงเวลาแล้วพี่น้องครับว่าถ้าเรามีโอกาสไปเป็นรัฐบาลต้องรีบเร่งพักดันเราจะสั่งรถไฟทางคู่ระหว่างกรุงเทพมาโคราชต่อไปที่ขอนแก่นที่หนองคายจากโคราชไปทุ่งทะเลทุ่งบนไอ้ตรงชุมทางกีละเราสถานีรถไฟกีละจะเป็นชุมทางใหญ่ของการรถไฟของภาคอีสานกีละจะเป็นหัวลำโพงของภาคอีสานรถวิ่งสวนกันไม่ต้องรอหลีกเพราะมีทางคู่ไปทางหนึ่งมาทางหนึ่งความเร็วก็สูงกว่าเดิมทุกวันนี้ความเร็ว50กิโลเมตรต่อชั่วโมงอีกหน่อยจะมีความเร็วตั้งแต่160กิโลเมตรต่อชั่วโมงบรรทุกสินค้าและบรรทุกคนถึง250กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปพี่น้องเดินทางไปธุระกรุงเทพไม่ต้องขับรถยนต์ไม่ต้องนั่งรถทัวร์นั่งรถไฟความเร็วสูงไปชั่วโมงกว่าก็ถึงแล้วทำธุระเสร็จไม่ต้องข้างคืนนั่งรถไฟกลับโคราชบ้านเองไม่ต้องเสียค่าโรงแรมสะดวกดีไหมครับพี่น้องครับดีไหมครับอยากได้ไหมครับอยากได้นะครับครับต่อไปก็เหมือนกันโคราชเป็นเมืองกีฬาสนามกีฬาโคราชนี่ครับพี่น้องครับท่านสวัสดิ์เอามา 2,200 ล้าน20ล้าน 2,200 ล้านนะครับเอามาสร้างสนามกีฬาที่ได้มาตรฐานสากลแข่งซีเกมส์มาแล้วพี่น้องจำได้ปล่อยทิ้งไม่เฉยไม่ได้เสียของเสียดายงบประมาณเราต้องใช้เกิดประโยชน์สูงสุดเพราะเราสร้างเงินภาษีของประชาชนเราจะทำโคราชเป็นเมืองกีฬาเราจะเอางบประมาณมาสนับสนุนสมาคมกีฬาของโคราชสมาคมกีฬาทุกแห่งในประเทศไทยให้มีการฝึกซ้อมกีฬาจ้างครูเก่งๆมาสอนจ้างโค้ชในประเทศต่างประเทศมาสอนให้มีความเก่งกาจในการแข่งกีฬาตามตำบลต่างๆเราจะทำมินิสปอร์ตคอมเพล็กซ์สนามกีฬาย่อยประจำตำบลลูกหลานเราเด็กลูกเด็กน้อยคนใหญ่ที่สนใจจะเล่นกีฬาจะซ้อมกีฬาจะได้มีที่ซ้อมที่เล่นมีที่ออกกำลังกายเราก็ขอบคุณครับขอโชคดีครับขอบคุณครับ